จ้าหนี้เงินกู้ค่ะที่ไปยิงพ่อค้าขายผลไม้จนกระทั่งเสียชีวิตสาเหตุเพราะว่าพ่อค้าขายผลไม้รายนี้เนี่ยขาดการส่งดอกดอกวันละ200ขาดส่งไปแค่2วันมีปากเสียงทะเลาะกันเอาปืนยิงเขาตายอยู่ที่ริมถนนหนีไปตำรวจตามไปจับได้เมื่อคืนนี้นะคะลองไปดูคลิปช่วงที่ตำรวจตามไปเจอและคุมตัวทั้งคู่ค่ะจริงครับเมียเมียมึงอยู่ไหนจริงๆผมไม่รู้จริงพี่ปล่อยออกมาบอกเมียออกมาดิออกมาบอกไม่รู้ผมต้องไปจับเมียแล้วเลยจริงๆไม่ได้ใส่เจมี่ก่อนมีมั้ยครับจริงๆพี่ผมต้องไปจับเมียยิงยกมือยกมืออ้าวโอเคโอเคโอเคออกมา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 ปืนอยู่ไหน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 ปืนมึงอยู่ไหนตำรวจคุมตัวนายสมชายหอมกระเกตอายุ29ปีนะคะแล้วที่ต้องถามว่าผู้หญิงอยู่ไหนผู้หญิงอยู่ไหนเพราะว่าแฟนสาวเขารัชดาพรสิริรัตน์เป็นคนที่ลั่นไกยิงใส่นายอิทธิพลพ่อค้าผลไม้จนเสียชีวิตหนีไปด้วยกันทั้งคู่สุดท้ายรัชดาพรก็ถูกตำรวจจับในที่เดียวกันนี่แหละค่ะโอเคโอเคโอเคออกมา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 ปืนอยู่ไหนปืนอยู่ไหนเขาจ่ายเขาค้างไว้อยู่แล้วค้างไว้เท่าไหร่เขาค้างไว้เดือนสองวันสองวันกับอีกหนึ่งร้อยบาทที่เราค้างวันนั้นแต่ไม่ครบเขาถ้าเหนียวเพิ่งไปเก็บครับนะแปลว่าผูกไปเก็บตลอดพอดีเราไปเก็บใช่ครับแล้ววันนี้เหนียวไปเก็บใช่เขาทะเลาะกับแฟนเรื่องเก็บนั่นคือ500บาทแล้วนะสองวันก็คือ100นึงสุดท้ายก็คือ500ข้าวพูดไม่ดีมาตลอดผูกมาตั้งวันเนี้ยวันเกิดที่เขาไปทวงเขาใช่หนูไม่ได้ไปทวงหนูเลยขอให้เขาส่งดูวันเนี้ยที่ส่งถึง200ได้ไหมหนูไม่มีตังค์หนูไม่มีตังค์เลยเพราะว่าหนูจะไม่อยากเลยที่จะต้องมาเหนื่อยไปอยู่หนูก็หลบทุกวันเช้าที่ขอหนูบ่ายหนูก็เลื่อนให้ที่ขอเหนือเย็นหนูก็เลื่อนให้แล้วก็ขอมาเป็นสองทุ่มหนูก็เลื่อนให้แต่เนี่ยหนูขอเก็บ200เนี่ยทำไมไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าก็เจ้าให้เจ้าอื่นหมดแล้วหนูก็บอกพี่ให้เจ้าอื่นก็ได้พี่ก็ให้หนูแค่ครึ่งหนึ่งก็ได้เขาบอกว่าแล้วมันจะต้องใหม่เติมใช่ไหมเห็นไหมแล้วเขาก็เลยบอกว่ากลับไปคนอื่นยังไม่วุ่นวายเลยหนูบอกเอาตัวมาสอบถามนะคะเขาบอกว่าอาวุธปืนน่ะเขาไปโยนทิ้งไว้ก่อนจะหลบหนีไปตำรวจคุมตัวจากประจวบคีรีขันธ์กลับมายังพื้นที่ที่เกิดเหตุสภ.พลูตาหลวงจังหวัดชลบุรีเอาตัวมาสอบสวนอีกครั้งนึงรัชดาพรก็อธิบายแบบนี้นะคะว่าเขายอมรับว่าเขาเอาปืนยิงใส่นายอิทธิพลพ่อค้าขายผลไม้ที่เป็นลูกหนี้จริงๆตัวเขาปล่อยเงินกู้เองค่ะไม่ได้มีในทุนนอกระบบแต่อย่างใดตัวเขาเป็นคนปล่อยให้เองโดยตรงทีนี้ที่ผ่านมาอิทธิพลพ่อค้าขายผลไม้เนี่ยไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยคือเงินต้นมัน 10,000 นะแต่ว่าดอกส่งวันละ200ดอกลอยตลอดทีนี้ที่ผ่านมาอิทธิพลพ่อค้าขายผลไม้ไม่ได้ส่งดอกเบี้ยเขาก็ตามไปทวงนะแล้วปรากฏว่าอิทธิพลพ่อค้าผลไม้ตะโกนด่าใส่พูดจาก่อกวนด่ายันพ่อด่ายันแม่โมโหก็เลยโทรศัพท์หาแฟนก็เลยมาถึงที่เกิดเหตุเอาปืนมายื่นให้ด้วยความที่เราโมโหเราก็เลยยิงไป2นัดหลังจากนั้นเอาปืนไปทิ้งในป่าจำจุดที่ทิ้งได้ไม่แน่ชัดส่วนปืนเอามาจากไหนซื้อใน Facebookซื้อมานานแล้วฟังคำสารภาพค่ะโทรหาแฟนเขาก็จะขี่รถหนีหนูบอกพี่เธอพี่ไม่จ่ายตังค์ไม่ต้องคุยกับแฟนหนูก่อนหนูจะต้องทะเลาะกันดีเขาก็ปัดโทรศัพท์หนูทิ้งทีนี้หนูบอกเธอเขาไม่จ่ายเขากำลังจะขี่รถหนีแล้วแฟนหนูก็ขี่รถมาแล้วหนูทะเลาะกับแฟนหนูแล้วแฟนหนูมาถึงเขาก็ยื่นปืนให้หนูแล้วเขาก็ท้าหนูไปว่ายิงสิใครท้าแฟนหนูเพราะว่าหนูทะเลาะกันก่อนหน้านี้อยู่แล้วเขาก็เลยท้าว่าเนี่ยดิ้งก็ยิงสิแฟนยุยงแล้วหนูก็เริ่มโมโหยิงเข้าไปกี่นัดคะตอนนั้น2นัดค่ะรับสารภาพทั้งหมดคุณผู้ชมคะภรรยาของอิทธิพลพินทองพ่อค้าขายผลไม้ที่ตายไปคุณแสงเดือนพอรู้ว่าจับตัวผู้ต้องหาได้ทั้ง2คนแล้วเดินทางมาที่โรงพักนะคะบอกกับนักข่าวเลยว่าตอนนี้รู้สึกแล้วว่าผัวเราไม่ตายฟรีคนทำผิดโดนจับอยากถามเหมือนกันว่าเงินเล็กน้อยแค่นี้ยิงทำไมค่ะต้องมีการถามกันแน่นอนทำไมพ่อด้วยสาเหตุอะไรถึงได้ต้องทำกันขนาดนี้ซึ่งมันเป็นที่มันเป็นอะไรที่คุยกันได้ซึ่งไม่สามารถต้องแบบว่าต้องแบบเอาถึงชีวิตเลยไหมเพราะว่าชีวิตหนึ่งนี่มันมีค่าแค่นั้นหรอใช่ไหมคะ
คำให้การของเขาเขาบอกว่าคนตายมันพูดอะไรไม่ได้เนาะเขาบอกว่าแฟนพี่เนี่ยเขาอะเคยยกหนี้ให้เป็นพันสองพันคนตายมันพูดไม่ได้แต่แฟนอะมาพูดกับเราว่าไม่เคยติดหนี้เพราะว่าแค่ร้อยสองร้อยเขายังมาตามถึงที่บ้านแล้วจะเป็นพันสองพันนี่เขาบอกว่ายกหนี้ให้มันใช่หรอมันไม่ใช่นะคะเขาเองก็เป็นลูกน้องอีกทีนึงที่มาตามเก็บเหมือนกันเขาไม่ใช่เจ้าของเงินเนาะเขาเป็นลูกน้องเขาก็โดนค่ะต้องมีการถามกันแน่นอนทำไมเพราะด้วยสาเหตุอะไรถึงได้ต้องทำกันขนาดนี้ซึ่งมันเป็นที่มันเป็นอะไรที่คุยกันได้ซึ่งไม่สามารถต้องแบบว่าต้องแบบเอาถึงชีวิตเลยมาเนี่ยฮะคุณแสงเดือนบอกว่าเงิน400มันคุยกันได้หรือเปล่าต้องมายิงกันเลยเหรอแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นก็ทำให้อบต.แล้วก็หน่วยงานในพื้นที่นะครับท้องถิ่นเนี่ยมอบเงินช่วยเหลือเนื่องจากว่าทั้งแสงเดือนกับคุณอิทธิพลคนตายเนี่ยมีลูกน้อยอายุแค่ขวบเศษเท่านั้นเองต้องดูแลนี่คือภาพตอนที่อบต.มามอบเงินช่วยเหลือถามว่าแล้วในทุนเงินกู้ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยซึ่งคุณแสงเดือนก็บอกว่าจริงๆหยกกับเป้สองผัวเมียที่เป็นฆาตกรเนี่ยเป็นแค่ลูกน้องนะฮะคุณผู้ชมครับแต่มีนายทุนอยู่เบื้องหลังอีกคนหนึ่งคือเราก็เลยเข้าไปตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินกู้เป็น Facebook ชื่อนายน้อยละกันขอสงวนเอาไว้แค่นี้แล้วก็บอกว่าคือมันเป็น Facebook ต้นเหตุที่สองผัวเมียก็คือคุณแสงเดือนกับคุณอิทธิพลคนตายเนี่ยไปติดต่อทำสัญญาการกู้เงินแล้วรัศดาพรหรือหยกกับสมหมายหรือเป้ก็เป็นคนเอาเอกสารคือเป็นลูกน้องในทุนน่ะเอาเอกสารมาให้เซ็นเราก็เลยไปไล่เช็คต่อน้องอ้อภัยจิตบอกว่าพี่เช็คแล้วทั้งหยกกับเป้สองผัวเมียที่เป็นฆาตกรเนี่ยนะทำงานอยู่ที่ร้านอาหารส่วนเป้เป็นพนักงานโรงงานเลยเข้าไปตรวจสอบที่ร้านอาหารปรากฏว่าหยกหรือรัศดาพรเนี่ยเพิ่งมาทำงานได้2สัปดาห์มีคนเอามาฝากให้ทำงานที่ร้านได้ค่าจ้าง300บาทต่อวันอ้าวคุณผู้ชมครับแปลว่ามีคนเอามาฝากงานให้แล้วงานปล่อยเงินกู้เป็นลูกน้องของนายทุนอันนี้เป็นอาชีพเสริมใช่ไหมแต่คำรับสารภาพตอนแรกบอกว่าเอาเงินตัวเองปล่อยให้พ่อค้าผลไม้กู้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตำรวจต้องขยายผลต่อฮะรวมไปถึงนายทุนที่อยู่เบื้องหลังด้วยเพราะครอบครัวที่เขาตายเนี่ยกู้เงิน 10,000 แต่จ่ายดอกลอยวันละ200จ่ายมาตั้งแต่มีนาเวลานี้เนี่ย 40,000 แล้วนะจากต้นกู้แค่หมื่นเดียวลองดูว่ามันโหดขนาดไหนนี่ฮะกู้นอกระบบเจออย่างนี้ประจำครับ